เราก็มาติดตามเรื่องเพิ่มเติมว่าเรื่องที่ได้ยื่นมาแล้วนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มายื่นเรื่องเพิ่มด้วยนะครับเนื้อหาหลักวันนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็จะเป้าหมายหลักก็จะมี2เรื่องนะเนื้อหาหลักวันนี้เรามาติดตามเรื่องเพิ่มเติมจากเดิมนะครับที่ได้มายื่นเรื่องไว้แล้วว่าปปช.ดำเนินการไปถึงไหนบ้างนะแล้วก็อันที่2เราก็มายื่นเรื่องเพิ่มเติมว่าขอให้ปปช.นั้นได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในผู้ที่ส่อทุจริตนะหรือที่เรามีความมั่นใจว่าอันนี้เสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะทุจริตได้มากอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็มี2ประเด็นส่วนในประเด็นเรื่องของที่ว่าเรามาตรวจสอบเพิ่มเติมก็ได้รับข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับก็ได้รับข้อมูลท่านได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการนั้นดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่เร่งรัดดำเนินการอยู่นี่คือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เร่งรัดดำเนินการอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าทำไม่ทันเนี่ยโดยระเบียบเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นเรื่องขยายกรอบเวลานะขยายเวลาในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อให้มีความรอบคอบเพื่อให้มีความมั่นใจนะว่าสิ่งที่เก็บข้อมูลมานั้นมันจะมากพอนะที่จะตัดสินดำเนินการต่อไปตามกฎหมายนะอันนี้ก็นี่คือความคืบหน้านะที่เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ก็มีการใส่ใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรืออย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจของประชาชนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองก็เมื่อทำเต็มที่แล้วต่อให้ทำในช่วง180วันนี้ไม่ทันก็ยังสามารถขยายเวลาเก็บข้อมูลได้อีกนะอันนี้จริงๆมันก็ดีทั้งสองอย่างนะผมว่านะในส่วนตัวเนี่ยหนึ่งถ้าเก็บข้อมูลได้ทันเรียบร้อยตัดสินไปเลยก็ดีนะครับอันนี้ถ้าข้อมูลสมบูรณ์แบบก็ดีอย่างก็เร็วดีในการที่จะจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีนะอันที่สองถ้าเก็บข้อมูลเต็มที่แล้วไม่ทันแล้วขอขยายเวลาเพิ่มเข้าไปอีกนะ90วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ท่านให้ข้อมูลมาในเบื้องต้นเนี่ยก็จะขยายเวลาได้อีกอย่างนี้เป็นต้นถ้าขยายเวลาได้อีกก็สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะว่าขนาดว่านะเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะทางนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทำสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องหรือว่าได้เปิดเผยตัวเองว่าไม่ได้ป่วยจริงอ่ะนะมันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากเลยว่าไม่ได้ป่วยจริงใช่ไหมจากว่าก็ป่วยหนักเนี่ยอะไรภายในไม่กี่เดือนเนี่ยฟื้นอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะทำภารกิจต่างๆได้อย่างเหมือนคนปกติเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนถึงว่านะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแล้วก็นะข้าราชการที่เกี่ยวข้องนักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องนั้นให้ข้อมูลเท็จกับประชาชนซึ่งการให้ข้อมูลเท็จนี่ก็เป็นการผิดกฎหมายด้วยนะดังนั้นโทษเดิมก็ยังไม่ได้รับการลงโทษนะในขณะที่โทษใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะโทษใหม่ก็เพิ่มเข้าไปอีกทั้งคุณทักษิณเองทั้งนักการเมืองหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องนี้เป็นต้นนะก็จะต้องได้รับโทษแล้วเราก็มายื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะว่าควรจะสอบสวนขอให้ไต่สวนใครเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นคุณหมอนะที่รับรองคุณทักษิณอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมกับคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษก็ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการทำหน้าที่ของประชาชนที่ดีนะครับแล้วก็มาเติมพลังให้กับนาทางปปช.เรามาเติมพลังความดีมาเติมกำลังใจให้กับปปช.เพื่อที่จะให้ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติให้เกิดคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสมกับที่ปปช.นั้นมีหน้าที่นี้โดยตรงนะครับตรวจสอบการทุจริตโดยตรงปราบปรามการทุจริตโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็เราเป็นเจ้าของภาษีเจ้าของเงินเนาะทุกคนก็เป็นเจ้าของเงินเจ้าของภาษีที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นะครับจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมาทําหน้าที่ที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะเราจ่ายภาษี
เพื่อให้ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ได้จ่ายภาษีเพื่อให้ทำลายชาติบ้านเมืองหรือว่าไปรับใช้คนชั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทำหน้าที่ของเราในการทั้งตรวจสอบด้วยทั้งให้กำลังใจด้วยทั้งตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระด้วยทั้งให้กำลังใจด้วยเนาะแล้วก็ให้กำลังใจท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่เหมาะควรด้วยพระพุทธเจ้ายืนยันว่าการที่คนผู้ใดก็ตามที่ทำความดีเนี่ยในสันนิษฐานสูตรก็จะเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำความดีไปด้วยนะส่วนใครที่ทำไม่ดีก็เหนี่ยวนำให้คนอื่นทำไม่ดีไปด้วยเราเชื่อมั่นว่ากลุ่มของเรานะกองทัพประชาชนไม่ว่าจะเป็นคปท.สปปส.กองทัพธรรมรวมทั้งนะประชาชนคนดีที่มาหลอมรวมพลังกันนี้เราเชื่อมั่นว่าได้มาทำสิ่งที่ดีกันเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำมาคือสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าพลังของเราเนี่ยเป็นพลังเติมเต็มความดีเหนี่ยวนำให้ปปช.ทำดีรวมทั้งองค์กรอิสระอื่นๆทำดีเพราะฉะนั้นเราก็มาทำหน้าที่ของเราด้วยความยินดีพอใจสุขใจนะตามที่นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เอาไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสในอนุตริยะเนี่ยท่านยืนยันชัดเจนว่าการส่งเสริมสนับสนุนบำรุงคนดีนั้นจะทำให้เกิดวิบากดีทำให้เกิดผลดีเป็นพลังสร้างผลที่ดีต่อตนเองต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวมตรงกันข้ามถ้าการส่งเสริมสนับสนุนนะคนชั่วส่งเสริมสนับสนุนบำรุงคนชั่วคนไม่ดีอันนี้จะเกิดวิบากร้ายเกิดผลเสียทั้งต่อสังคมแล้วก็นะเกิดผลเสียเกิดความเดือดร้อนทุกทรมานต่อตนเองด้วยในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจให้กำลังปัญญากับทางปปช.นะให้ท่านได้ทำหน้าที่ของนะข้าราชการไทยองค์กรอิสระของไทยให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่นะคุณทักษิณเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยทำผิดนะโกงเงินเนี่ยแล้วไม่ต้องติดคุกเลยนะโกงเงินมากกว่าคนอื่นที่โกงมาด้วยนะแล้วไม่ต้องติดคุกเลยเนี่ยเงินก็ไม่คืนอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เหตุผลที่ไม่ติดคุกเนี่ยก็บอกว่าป่วยหนักนะพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยอย่างนี้นี่คือเหตุผลนะที่อ้างระเบียบแต่จากพฤติกรรมจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมจากพฤติกรรมจริงตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจริงๆจากพฤติกรรมจริงตั้งแต่วันที่นอนโรงพยาบาลก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณทักษิณเองรวมทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องนักการเมืองที่เกี่ยวข้องก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพฤติกรรมใดที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเนี่ยตามพรบข้อมูลข่าวสารต้องเปิดเผยข้อมูลได้อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้ามีความจริงใจจริงก็ต้องเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมแต่เนี่ยไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลก็แสดงว่าไม่มีความจริงใจอ่ะแสดงมันมีพิรุธอ่ะใช่ไหมคนไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลก็มีพิรุธแต่จริงๆแล้วคนที่มีความซื่อสัตย์จริงๆเนี่ยใช่ไหมต้องเปิดเผยข้อมูลได้ถ้ามีความซื่อสัตย์แล้วคนส่วนใหญ่ระแวงสงสัยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลได้แต่นี่ก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนี่ก็เป็นพิรุธที่ประชาชนคางแคลงใจใช่ไหมประชาชนคางแคลงใจว่าเอ๊ะข้าราชการนักการเมืองข้าราชการทำงานถูกต้องหรือเปล่าตามเป้าหมายของประชาชนที่จ่ายภาษีไปใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นหรือตามคำปฏิญาณที่บอกว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทำเพื่อประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าตามคำปฏิญาณของนักการเมืองหรือข้าราชการใช่ไหมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นพิรุธอันหนึ่งแล้วทีนี้พิรุธนั้นก็ยังตรวจสอบยากอยู่นะพิรุธนั้นก็ยังตรวจสอบยากอยู่นะทีนี้เขาก็เปิดเผยตัวเองเลยประเด็นก็คือว่าวันที่ออกจากโรงพยาบาลก็แข็งแรงขึ้นทันทีเลยมันเป็นไปได้ยังไงวันที่ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นก็ยังตัดสินว่าอาการหนักจึงได้พักโทษพอวันได้พักโทษแข็งแรงทันทีมันเป็นไปได้ยังไงในวงการสุขภาพวงการแพทย์มันไม่เคยมีนะเอ้าจากนั้นไปไม่ถึงเดือนนึงโอ้โหแข็งแรงพึ่งตัวเองได้หมดเลยอ่ะโอ้แล้วมันเป็นยังไงแล้วเขาก็เปิดเผยตัวเองต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะเราจึงต้องมานะเรียกร้องให้ปปช.เนี่ยนะเรามาให้กำลังใจกับปปช.ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประโยชน์สุขของสังคมไม่เช่นนั้น
ถ้าแบบนี้คนชั่วคนมีอำนาจคนโกงได้มากก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องโกงได้มากกว่าเพื่อนมีเงินมากกว่าเพื่อนก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแบบนี้ก็เป็นค่านิยมที่ทำให้คนแต่ละคนเนี่ยโกงได้มากมากเลยนะใช่ไหมแบบนี้ก็โกงได้มากมากจะต้องไม่ต้องรับโทษใดๆแล้วบ้านเมืองจะอยู่อย่างเป็นสุขไหมทำความดีให้ได้มากทำความชั่วให้ได้มากมากจะได้ไม่ต้องรับโทษอะไรบ้านเมืองก็ย่ำแย่แบบนี้ก็โอ้โหความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าเลยแบบนี้นะแบบนี้เป็นการหมิ่นนะเป็นการหมิ่นเป็นการเหยียดหยามเป็นการไม่ให้คุณค่าไม่ยำเกรงต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเลยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือสิ่งที่นะทุกองค์กรจะต้องช่วยกันไม่ว่าองค์กรอิสระข้าราชการหรือประชาชนต้องสานพลังความดีกันเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีอันนี้แล้วส่งเสริมสิ่งที่ดีขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของชาติบ้านเมืองของเราเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนะนี่แหละคือหน้าที่ของเราที่มาทำกันในวันนี้ครับขอบคุณครับ